รายการบรรยายธรรมะในวันนี้หัวข้อเรื่องที่จะนำมาบรรยายก็ขอตั้งหัวเรื่องไว้ว่ากรรมเพียรบารมีที่ต่างกันท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่พวกเราทั้งหลายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทหรือมาถือบวชอยู่ในทางพระพุทธศาสนาเราจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ซึ่งหัวข้อธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเป็นผู้ชี้แจงแสดงไขในหัวข้อธรรมะนั้นๆสามารถชี้แจงแจกแจงได้ละเอียดแยกแยะให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังสามารถเรียนรู้และเข้าใจตามที่เราเคยผ่านมาก่อนได้และการบำเพ็ญบารมีในทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีการบำเพ็ญบารมีหลายอย่างต่างๆกันการบำเพ็ญบารมีในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่าท่านผู้เคยศึกษาเคยประพฤติปฏิบัติมามากก็อาจจะเข้าใจได้ดีส่วนผู้ที่ยังเป็นผู้ใหม่ก็ยังไม่สามารถรู้และเข้าใจได้การที่เราจะบำเพ็ญบารมีในทางพระพุทธศาสนาเพื่อตัดกิเลสให้ขาดสิ้นออกจากขันธสันดานของเราทั้งหลายการบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบารมีเมื่อบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เรียกว่าสาวกบารมีญาณหรือว่าบำเพ็ญบารมีขึ้นไปเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้การเป็นการบำเพ็ญบารมีที่1การบำเพ็ญบารมีที่2เรียกว่าอัครสาวกบารมีญาณคือว่าปรารถนาบำเพ็ญบารมีร่วมกับพุทธภูมิหรือร่วมกับพระพุทธเจ้าแก่การบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกโพธิ์คือการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกโพธินี้ก็หมายถึงว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่ว่าไม่ตั้งศาสนาคือเมื่อพระองค์สามารถตรัสรู้ธรรมใดๆแล้วก็ไม่สอนใครหมายความถึงว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อตัวเองเพื่อปรารถนาจุดสูงสุดเรียกว่าเป็นพระปัจเจกโพธิ์แต่ว่าไม่มีบริวารมากมายไม่ตั้งศาสนาการบำเพ็ญบารมีประเภทที่4ซึ่งเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าบำเพ็ญบารมีปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์หรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าการบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เราเรียกกันหรือเราเข้าใจกันอยู่ทุกคนว่าบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์นี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2 อย่างคือประการที่1ได้แก่นิยตโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับลัทธิพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วว่าพระโพธิสัตว์รูปนี้ต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าภายในกัปนั้นภายในเวลาเท่านั้นเท่านั้นหลังจากนี้ไปอีกเท่านั้นเท่านั้นจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าอย่างนั้นมีโคตว่าอย่างนั้นมีบริวารว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนี้เรียกว่านิยตโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับลัทธิพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งประการที่2อนิยตโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่เที่ยงแท้คือมีจิตตั้งใจปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคเบื้องหน้าแต่ว่ายังไม่ได้รับลัทธิพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งยังสามารถถอนได้คือพระโพธิสัตว์ชนิดนี้ถ้าว่าบำเพ็ญบารมีไปบำเพ็ญบารมีไปแล้วเกิดความเหนื่อยหน่ายอ่อนอกอ่อนใจว่าวัฏฏะสงสารนี้มันช่างยืดยาวนานเสียเหลือเกินวัฏฏะสงสารนี้ช่างเป็นทุกข์เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเสียเหลือเกินอย่างนี้เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความท้อถอยแล้วก็ถอนออกจากการเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ก็ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นอัครสาวกก็ได้หรือว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกโพธิ์ก็ได้แต่ส่วนนิยตโพธิสัตว์นั้นจะถอนไม่ได้คือคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นหนึ่งเป็นเอกะไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นคือคำตรัสของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำที่เที่ยงแท้และแน่นอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีนี้มากล่าวถึงพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็มีต่างกันเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละกัปแต่ละกัปซึ่งมาตรัสรู้ในมนุสโลกนี้ก็ต่างกันไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรไม่เหมือนกันในทางบำเพ็ญบารมีคือพระพุทธเจ้านี้มี3จำพวกด้วยกันอันนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้ามี3พวกด้วยกันคือ1วิริยาธิกะพระพุทธเจ้าอันนี้บำเพ็ญบารมีมากถึง80อสงไขย2ศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าอันนี้บำเพ็ญบารมีลดน้อยลงมาหน่อยคือบำเพ็ญบารมี40อสงไขย3ปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีลดน้อยถอยลงมาอีกคือบำเพ็ญบารมี20อสงไขยแสนกัปวิริยาธิกะพระพุทธเจ้านั้นมีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจว่าขอข้าพระเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าองค์ใดองค์หนึ่งโน้นเถิดนึกอยู่ในใจอย่างนี้แค่นึกอยู่ในใจนะ36อสงไขยด้วยกันเมื่อนึกอยู่ในใจ36อสงไขยแล้วก็ประกาศตัวว่าข้าพระเจ้าปรารถนาบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์นี้28อสงไขยเมื่อออกปากอย่างนี้แล้วก็มาสร้างบารมีอีก16อสงไขยด้วยกันรวมเป็น80อสงไขยจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการใดการหนึ่งเช่นอย่างพระศรีอานพระศรีอานอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจนี้ก็ปรารถนาบำเพ็ญบารมีเป็นวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าคือบำเพ็ญบารมีนานมากนานมากจริงๆนานจนขนาดเรียกว่ามีอายุยืนนานกันในการบำเพ็ญบารมีถึง80อสงไขยด้วยกันเรียกว่าบำเพ็ญบารมีเป็นวิริยาธิกะพระพุทธเจ้านี้เป็นการบำเพ็ญบารมีเนิ่นนานที่สุดที่สองศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจว่าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้18อสงไขยตั้งอกตั้งใจกล่าวออกปากมาว่าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า14อสงไขยแล้วก็เริ่มบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอีก8อสงไขยรวมไป10อสงไขยด้วยกันประการที่3ปัญญาธิกะพระพุทธเจ้านึกอยู่ในใจ9อสงไขยออกปาก7อสงไขยและบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับแสนกัปอันนี้ญาติโยมหรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั้นไม่ใช่ของง่ายพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์มีความปรารถนาที่เที่ยงแท้อยากจะเลื้อขนสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ในห้วงลมของวัฏสงสารให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนานานับประการมีจิตเมตตาเอื้ออารีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้เลือดเนื้อและชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นก็สามารถสละให้แก่พวกเราทั้งหลายได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะทุกข์จะยากจะลำบากสักเพียงไรก็ตามจะตกนรกไปอย่างใดก็ตามถ้าว่าหมู่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถเข้าถึงธรรมแล้วพระโพธิสัตว์ยอมตนยอมตัวหรือขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารในนามของพระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลผู้ควรเคารพบูชาอย่างยิ่งสำหรับผู้พูดนี้ได้ผ่านมาได้เดินทางไปทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเรียกว่าทุกเขตก็ไปมาในประเทศไทยนี้ก็พอสมควรได้เห็นพวกภิกษุด้วยกันก็มีบรรดาอุบาสกพุทธบริษัทก็มีบรรดาอุบาสิกาก็มีหรือบรรดาสามเณรก็มีที่ปรารถนาตนเป็นพระโพธิสัตว์อาจจะออกปากบ้างไม่ออกปากบ้างแต่ว่าก็เห็นมาจำนวนหลายรูปหลายท่านด้วยกันซึ่งออกปากว่าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในวันข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะบำเพ็ญบารมีได้เฉพาะคนอื่นแม้แต่พวกเราทั้งหลายก็สามารถบำเพ็ญพจน์บารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้เหมือนกันอันนี้เป็นประการที่หนึ่งและพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นในการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ต่างกันคือในพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ด้วยกันถึง5องค์คือพระปุกุสันโธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมโนพระพุทธเจ้าพระกัสสปโพระพุทธเจ้าและก็พระสมณะโคดมซึ่งอยู่ในยุคศาสนาพุทธบาทการของเรานี้เรียกว่าในพัทธกัปนี้มาตรัสรู้ไปแล้ว4องค์ด้วยกันยังเหลืออีกองค์หนึ่งในพัทธกัปนี้ที่จะมาตรัสรู้ไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าคือพระศรีอานนั่นเองอย่างที่พวกเรารู้จักกันดีและในขณะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสนั้นเรียกว่าอสุญญกัปคือกัปที่มีพระพุทธเจ้าถ้ากัปใดก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในกัปนั้นเรียกว่าสุญญกัปในขณะสุญญกัปเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสรู้นั่นแหละในขณะนั้นเองเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น
ก็จะมีผู้ออกบวชบำเพ็ญพจน์บารมีเมื่อผู้ออกบวชนั้นบำเพ็ญพจน์บารมีแล้วเมื่อได้รู้ธรรมะขึ้นมาตัดกิเลสขาดออกจากขันธสันดานแล้วก็ได้เป็นพระปัจเจกโพธิ์พระปัจเจกโพธินี้ก็ไม่แน่นอนว่าจะมีมากหรือมีน้อยบางครั้งบางคราวอาจจะมีถึง 84,000 องค์บางครั้งบางคราวอาจจะมีถึง 400,000 500,000 หรือเป็นล้านๆองค์อย่างนี้ก็มีพระปัจเจกโพธินี้เกิดขึ้นไม่แน่นอนไม่เกิดองค์เดียวไม่เกิดองค์เดียวถ้าเกิดแล้วก็เกิดในสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ธรรมะแล้วไม่ตั้งพระศาสนาคือต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างปฏิบัตินี้เรียกว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระปัจเจกโพธิ์จะกล่าวถึงอัจฉาสายของผู้ร่วมพุทธภูมิหรือว่าผู้ปรารถนาเกิดร่วมพุทธภูมิธรรมดาอยู่เองญาติโยมทั้งหลายหรือว่าท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จำเป็นอยู่เองจะต้องมีเครื่องประดับรถก็ต้องมีเครื่องประดับไม่งั้นก็ไม่สวยงามศาลาของเรานี่ก็ต้องมีเครื่องประดับเช่นศาลาของเราอย่างนี้ก็ต้องมีพัดลมเป็นเครื่องประดับบ้างหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องประดับจึงจะดูสวยงามหรือแจกันโต๊ะหมู่ที่ตั้งอยู่นี้เราดูไปนี่ก็มีดอกไม้มีแจกันมีกระถางธูปเชิงเทียนเป็นเครื่องประดับดูแลสวยงามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกแล้วก็ย่อมมีเครื่องประดับพระพุทธเจ้าเครื่องประดับนี้แหละเรียกว่าเป็นอัครสาวกซ้ายขวาอัครสาวกซ้ายขวาปรารถนาเพื่อเกิดร่วมกับพุทธภูมิเท่านั้นไม่ไปเกิดในสมัยอื่นเมื่อปรารถนาบำเพ็ญบารมีแล้วก็ปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าได้ไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาหรือเป็นพุทธอุปถากหรือไปเกิดเป็นเอตทัคคะองค์ใดองค์หนึ่งในศาสนานั้นๆมีความปรารถนาอย่างนี้ก็บำเพ็ญบารมีร่วมกันกับพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีเป็นอัครสาวกบารมีญาณก็ได้ไปเกิดร่วมกันและบำเพ็ญบารมีจนได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวาหรือเป็นพุทธอุปถากนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งและพระอัครสาวกนี้ไม่เกิดในสมัยอื่นการบำเพ็ญพจน์บารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์นั้นก็แยกออกเป็น4อย่างด้วยกันแยกออกเป็นพระอรหันต์4อย่าง4ประเภทพระอรหันต์4อย่าง4ประเภทนั้นก็คือประเภทที่1ได้แก่บำเพ็ญบารมีเพื่อปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประเภทที่2บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นปัญญาทั้ง6ประเภทที่3บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระวิชา3ประเภทที่4บำเพ็ญบารมีเพื่อเจริญวิปัสสนาล้วนๆหรือว่าหมดกิเลสไปอย่างธรรมดาไม่ได้คุณธรรมเบื้องสูงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอิทธิฤทธิ์หรือว่ามีฤทธิ์การบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4นั้นเมื่อบำเพ็ญบารมีแล้วส่วนมากพระอรหันต์ประเภทนี้จะเกิดร่วมกันกับพุทธภูมิคือจะไปรู้ธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งตรัสรู้การบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4นี้เมื่อรู้ธรรมะแล้วก็มีคุณธรรมวิเศษทั้ง4เกิดขึ้นพร้อมกันคือเป็นผู้แตกฉานในอัตเรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในธรรมเรียกว่าธรรมะปฏิสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในภาษาเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในปฏิภาณมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะข้อนั้นๆดีจริงๆอันนี้นะพระประเภทปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4นี้แม้ในครั้งปัจจุบันเมื่อประมาณพ.ศ. 2500ก็มีผู้พิสูจน์ได้ว่ายังมีหลงเหลืออยู่คือในครั้งนั้นยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ50กว่าปีด้วยกันได้เดินทุดงออกจากจังหวัดสระบุรีมาตามทางเป็นเวลาหลายจังหวัดด้วยกันเมื่อมาถึงณที่ทุ่งนาสถานที่แห่งหนึ่งก็เกิดอาการป่วยหนักเมื่อเกิดอาการป่วยหนักก็ญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นทหารอากาศก็ได้ไปนิมนต์ให้ไปเข้าโรงพยาบาลทหารอากาศเพื่อรักษาตัวทุกวันทุกวันหลวงพ่อองค์นี้เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลทหารอากาศก็ออกมาบิณฑบาตเป็นนิดเมื่อจะออกมาบิณฑบาตนั้นก็ถือบาตรออกมาแล้วก็ไปยืนที่ต้นไม้หน้าโรงพยาบาลคือหน้าโรงพยาบาลนั้นมีต้นมะกอกฮอกกานีอยู่ต้นหนึ่งก็เอาบาตรนั้นขึ้นไปแขวนที่ต้นไม้นั้นเมื่อแขวนบาตรไปแล้วก็ยืนทำปากขมุบขมิบอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปหิ้วบาตรกลับมาในบาตรนั้นนายทหารเล่าให้ฟังว่ามีข้าวสีเหลืองๆพร้อมทั้งดอกไม้2ดอกเป็นประจำทุกวันแล้วท่านก็ไปฉันของท่านอย่างนั้นไม่รับอาหารที่บรรดาพวกนายทหารทั้งหลายนำมาถวายอยู่รักษาตัวเป็นเวลานานหลายวันด้วยกัน
พวกทหารนั้นก็แปลกใจว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นอย่างไรจึงสามารถบิณฑบาตกับต้นไม้ได้เมื่อเป็นดังนั้นก็เกิดการลองเกิดขึ้นก็เข้าไปถามปัญหาธรรมะบางสิ่งบางประการเมื่อเอาคนไทยเข้าไปถามท่านก็สามารถตอบได้อย่างแตกฉานถามท่านว่าเรียนหนังสือชั้นไหนจบนักธรรมอะไรท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้เข้าโรงเรียนมีแต่มาบวชแล้วก็ปฏิบัติภาวนาในขณะนั้นเองก็มีทหารญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยก็ให้คนญี่ปุ่นเข้าไปถามธรรมะท่านก็สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เอาคนเยอรมันเข้าไปถามปัญหาธรรมะท่านก็สามารถตอบได้ก็เอาคนฝรั่งเศสเข้าไปถามธรรมะอีกท่านก็สามารถตอบได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส6ภาษาด้วยกันเข้าไปถามธรรมะท่านก็สามารถตอบปัญหาของทุกๆประเทศได้เขาสงสัยก็จึงถามว่าหลวงพ่อมีญาณวิเศษอะไรหรือว่าหลวงพ่อไปเรียนภาษาเหล่านี้มาจากไหนท่านก็บอกว่าไม่เคยเรียนมาจากไหนแต่ได้ยินแล้วเข้าใจกันโดยภาษาใจอันนี้นะได้ยินแล้วเข้าใจกันโดยภาษาใจคือได้ยินแล้วก็สามารถตอบออกไปได้ทันทีถามท่านว่าเรียนมาจากไหนท่านว่าไม่ได้เรียนประการที่สองบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ประเภทอภิญญาทั้ง6คือบุคคลเราบางทีบำเพ็ญบารมีถ้าไปอย่างจืดๆชืดๆไม่มีอะไรเสียเลยมานั่งกำหนดอาการภาวนานั่งไปนั่งไปเดินไปเดินไปไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่รู้วาระจิตของบุคคลผู้อื่นได้ไม่รู้ว่าเราในอดีตนั้นได้ตายตายเกิด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 ตายตายมาแล้วในชาติก่อนๆ นั้นเรามีชื่อมีแท้มีโคตรว่าอะไรอะไรไม่รู้ว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ด้วยบุญด้วยกรรมอะไรในอดีตชาติไม่สามารถที่จะทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปก็เกิดความเป็นทุกข์อยากจะมีตาทิพย์อยากจะมีหูทิพย์อยากจะแสดงฤทธิ์ได้บ้างอยากจะรู้ที่โน่นอยากจะรู้ที่นี่เหมือนที่ว่าบุคคลพวกนั่งทางในอย่างนั้นเมื่อผู้ปรารถนาอย่างนี้ก็มาบำเพ็ญบารมีเป็นประเภทพระอรหันต์อภิญญาทั้ง6ประการคือพระอรหันต์อภิญญาทั้ง6ประการนี้มีคุณธรรมวิเศษอีก5อย่างประกอบกันข้างหน้าคือประการที่1อิทธิวิธีสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ประการที่2ทิพยโสตมีหูทิพย์สามารถฟังเสียงที่มาจากที่ไกลๆได้ประการที่3มีเจโตปริยญาณสามารถรู้วาระจิตของบุคคลอื่นผู้อื่นผู้นั่งอยู่ใกล้กันหรือไกลกันได้ว่าเขาขณะนี้คิดอะไรหรือว่าคิดจะทำอะไรประการที่4ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังๆได้แล้วเป็นอันมากประการที่5จตุปปาตญาณคือรู้จักจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกนี้เพราะเหตุว่าทำบุญทำกรรมอะไรทำไมคนนั้นจึงเกิดขึ้นมาเป็นคนขาเดี้ยงแขนง่อยตาบอดหรือว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนทุพพลภาพเป็นคนใบ้บอดหนวกตาบางสิ่งบางอย่างต่างๆนานานี้เป็นเพราะบุญเพราะกรรมอะไรก็สามารถจะรู้ได้ประการสุดท้ายคือสามารถทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปนี่เป็นผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ประเภทอภิญญาทั้ง6ประการการบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากและส่วนมากก็จะเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นทีนี้การบำเพ็ญบารมีประเภทที่3เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นประเภทพระอรหันต์แบบวิชชา3คือพระอรหันต์แบบวิชชา3นี้บำเพ็ญบารมีเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณคือสามารถระลึกชาติผลหลังๆได้แล้วเป็นอันมากประการที่2จตุปปาตญาณรู้จักจุติอุบัติของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดขึ้นมานั้นด้วยบุญด้วยกรรมอะไรประการที่3อาสวะกัยญาณสามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายนั้นให้สิ้นขาดไปจากขันธสันดานได้อันนี้เป็นพวกบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ประเภทวิชชา3หรือว่าเตวิชโชพระอรหันต์ประเภทนี้ส่วนมากแล้วก็จะเกิดร่วมกันกับพุทธภูมิแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบุคคลผู้ใคร่ในการศึกษาผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่ายืนยันได้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีสามารถระลึกชาติได้ทีนี้การระลึกชาติได้นี่ก็เป็นปัญหาคือบางทีบางครั้งเมื่อระลึกชาติได้แล้วเมื่อระลึกชาติได้แล้วแทนที่ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษก็มีคือบางทีสุนัขมันอยู่ด้วยกันกับเราเลี้ยงอยู่อย่างนี้เราเคยทุบเคยตีเคยตบเคยเตะอยู่เป็นประจำแต่พอไประลึกชาติกันได้แล้วเกิดเคยเป็นพี่ป้าน้าอาเกิดเคยเป็นญาติเป็นโยมกันมาสมัยแต่ก่อนแต่โบราณก็มีหรือว่าบางครั้งระลึกชาติได้แล้วในชาติก่อนๆเราไม่ได้เป็นมนุษย์ก็มีเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกันบางทีชาติก่อนๆตัวเราเองกับกลายเป็นสัตว์ที่มีหลายขากว่านี้ก็มีเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแทนที่จะเป็นคุณก็กลับเป็นโทษได้เหมือนกันว่าการที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปตามนั้นจริงๆที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่ครอบครัวหนึ่ง
ทุกคนเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นลูกแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาโตแล้วก็ไม่ยอมรับว่าแม่ของตัวเองนั้นเป็นแม่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแทนที่จะเรียกแม่ก็เรียกว่าไอ้หนูไอ้หนูนี่เองจะทำอะไรปู่ย่าตายายก็บอกว่านี่อย่าเรียกไอ้หนูไม่ได้คนคนนี้เป็นแม่เป็นแม่ที่ไหนเป็นลูกฉันเมื่อชาติที่แล้วนี่ฉันเป็นห่วงฉันมาเกิดกับท่านจะมาช่วยท่านทำงานต่อไปเป็นลูกฉันเป็นห่วงลูกของฉันจะมาเกิดแทนที่จะเรียกว่าแม่ก็กลับเรียกว่าหนูนี่มานี่หน่อยหนูจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าระลึกชาติได้กันหมดญาติโยมแทนที่จะสบายกลับจะยุ่งกว่านี้เยอะอันนี้เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นพระอรหันต์ประเภทวิชา3ทีนี้การบำเพ็ญประเภทที่4เรียกว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อเจริญวิปัสสนาล้วนคือบำเพ็ญบารมีเป็นสุขวิปัสสกะคือเจริญวิปัสสนาล้วนๆไม่ได้ยังคุณวิเศษอันใดอันหนึ่งให้เกิดขึ้นในขันธสันดานคือไม่มีคุณธรรมวิเศษไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่รู้วาระจิตของบุคคลผู้อื่นได้แต่ว่าสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานเหมือนกันเรียกว่าบำเพ็ญบารมีที่1ที่2ที่3นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยอำนาจทางจิตคือผ่านฌานมาก่อนแล้วจึงบรรลุธรรมส่วนการบำเพ็ญบารมีประเภทสุขวิปัสสโกนั้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติคือเจริญวิปัสสนาล้วนๆแล้วก็ได้บรรลุธรรมะขั้นสูงทีนี้หลังจากที่เราฟังมาขนาดนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าการบำเพ็ญบารมีในพระพุทธศาสนานั้นมีการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อปรารถนาพุทธภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งใน3ชั้นคือศรัทธาที่กราบพระพุทธเจ้าวิริยะที่กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ปัญญาที่กราบพระพุทธเจ้าตลอดถึงการบำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกโพธิ์การบำเพ็ญบารมีเป็นพระอรหันต์4อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูงเหล่านี้การที่เราทั้งหลายจะได้บรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูงเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างก็ตามก็อยู่ที่คณะครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือต้องประกอบไปด้วยเหตุ2สิ่ง2ประการคือ1ครูบาอาจารย์2ตัวผู้ปฏิบัติเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ที่ดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสูงได้แต่ถ้าว่าผู้ประพฤติปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงครูบาอาจารย์นั้นๆจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามจะห่อเหินเดินอากาศได้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณประโยชน์อะไรได้ทีนี้การประพฤติปฏิบัติที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นจำเป็นอยู่เองเมื่อเราเป็นเด็กๆนั้นเราจำจะต้องเข้าโรงเรียนอย่างเราเป็นเด็กเกิดขึ้นมาอายุ8ขวบก็เข้าโรงเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เมื่อป.4 แล้วก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้คือเรียนอยู่ประมาณ4ปีด้วยกันทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันเราก็จำเป็นอยู่เองจะต้องเข้าโรงเรียนเหมือนกันถ้าว่าสมัยเราเป็นเด็กเราไม่ได้เข้าโรงเรียนบุคคลไม่ได้เข้าโรงเรียนนั้นที่จะสามารถอ่านหนังสือได้อ่านออกเขียนได้นั้นก็มีเหมือนกันแต่อาจจะมี100คนมีแค่2คนหรือ100คนมีแค่5คนเท่านั้นแต่ถ้าเด็กคนใดก็ตามได้เข้าโรงเรียนจะเก่งไม่เก่งส่วนมากจะอ่านออกเขียนได้แต่ก็ส่วนมากจะอ่านออกเขียนได้การประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าว่าเราได้เข้าประพฤติปฏิบัติในสำนักที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานถ้าว่าได้ครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมแล้วการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุถึงคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในที่กล่าวมานี้ข้างต้นนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยในขณะผู้มาประพฤติปฏิบัติเรียกว่ามี2อย่างคือ1สมถญาณิกะคือผู้เจริญสมถกรรมฐาน2วิปัสสนาญาณิกะผู้เจริญวิปัสสนาบุคคลผู้มาเจริญวิปัสสนาญาณิกะสิ่งที่ต้องการก็คือสมาธิเมื่อเราเจริญเข้าไปเราได้ชื่อว่าเป็นสมถญาณิกะแล้วสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือสมาธิถ้าหากว่าวันใดสมาธิเกิดขึ้นสามารถทรงอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นั่นก็เรียกว่าสำเร็จในกรรมฐานขั้นนั้นๆหรือว่าสำเร็จในวิชานั้นๆแต่ถ้าเราทำไป3ปี7ปี10ปี20ปีไม่สำเร็จในองค์ของเอกคตารมณ์ไม่เข้าอารมณ์ของฌานแล้วเราจะชื่อว่าเป็นสมถญาณิกะนั้นไม่ได้อันนี้เป็นประการที่1ประการที่2วิปัสสนาญาณิกะคือผู้บำเพ็ญวิปัสสนาผู้บำเพ็ญวิปัสสนาก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องเข้าใจอารมณ์ของวิปัสสนาญาณว่าวิปัสสนาญาณนั้นญาณที่1นั้นอาการเป็นอย่างไรญาณที่2อาการเป็นอย่างไรญาณที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 10 11 12 13 14 15 16นั้นเป็นอย่างไรถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในญาณที่1เช่นมีความรู้ความเข้าใจว่านามรูปปริเฉทญาณนั้นสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ก็เรียนรู้เข้าไปว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอัตภาพร่างกายนี้เรียกว่ารูปสัญญา
เวทนาสัญญาสังขารเรียกว่านามสามารถแยกรูปแยกนามก็คือสามารถแยกความรู้สึกระหว่างรูปกับนามที่เกิดขึ้นในขณะในขณะตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามในขณะหูได้ยินเสียงอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามในขณะจมูกได้รับกลิ่นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามในขณะลิ้นรับรสอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามในขณะจิตใจสัมผัสกับธรรมอารมณ์อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามหรือว่านามธรรมนั้นเกิดขึ้นในขณะใดรูปธรรมนั้นเกิดขึ้นในขณะใดสามารถแยกออกจากกันได้ว่านี้เป็นรูปเป็นนามไม่เกี่ยวข้องด้วยกันแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยรูปกับนามจึงเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเข้าใจไปถึงญาณที่2คือปัจจยะปริคหญาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยนี้แหละเป็นเครื่องดำเนินคือบางครั้งก็อาศัยรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางครั้งก็อาศัยนามเป็นเหตุรูปเป็นผลอย่างเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เกิดเจ็บขาเมื่อเจ็บขาขึ้นมาอย่างนี้อยากขยับเรียกว่ารูปเป็นเหตุบางครั้งนามก็สั่งรูปคือใจก็สั่งกายอย่างเรานั่งไปนี่เกิดอาการหิวขึ้นมาเมื่อเกิดการหิวขึ้นมาหิวนี่มันเป็นของรูปกายรูปกายสั่งว่าหิวเมื่อสั่งว่าหิวแล้วนามกายก็สั่งร่างกายนี้ให้เดินไปก็ไปรับประทานบางครั้งบางคราวนามกายก็สั่งรูปกายให้เดินไปทำอันโน้นเดินไปทำอันนี้อย่างนี้รู้เหตุรู้ปัจจัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นไปเพราะเทพพยดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งบันดาลสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปนี้เป็นไปเพราะว่ารูปเป็นเหตุบ้างนามเป็นปัจจัยบ้างนามเป็นเหตุรูปเป็นปัจจัยบ้างอย่างนี้เราเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจในวิปัสสนาญาณประการที่2คือปัจจยะปริคหญาณประการที่3สัมมาสัญญาณรู้จักว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคือในขณะเมื่อประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติไปเห็นอาการเกิดอาการดับของรูปของนามเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาไม่สามารถที่บังคับบัญชาได้ก็เจริญวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเป็นลำดับอย่างนี้จนไปถึงอุทยพยายานขึ้นเป็นวิปัสสนาล้วนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความเกิดความดับของรูปนามเกิดขึ้นวูบหนึ่งขาดตกขณะหนึ่งแล้วหายไปเกิดขึ้นวูบหนึ่งตกไปในระหว่างขณะหนึ่งแล้วหายไปอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้นั้นเข้าถึงอุทยพยายานเห็นความเกิดความดับของรูปของนามแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามมีอายุตั้ง100 ปีเกิดมาไม่เห็นความเกิดและความดับของรูปนามบุคคลผู้มีอายุเพียงวันเดียวเห็นความเกิดและความดับของรูปนามประเสริฐกว่าบุคคลผู้นั้นเพราะเหตุนั้นเองเมื่อเราทั้งหลายอยากจะเป็นผู้ประเสริฐก็จําเป็นอยู่เองจะต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรคือความเกิดความดับของรูปนามท่านกล่าวว่าสันสตินั้นปิดบังอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงอิริยาบถปิดบังทุกขังคณะสัญญาปิดบังอนัตตาคือความไม่เป็นตัวตนเมื่อเรามีสติความรู้ระลึกได้มากำหนดพิจารณาอัตภาพร่างกายมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดอาการของกายกับใจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อกำหนดอาการของกายกับใจอยู่ทุกปัจจุบันขณะอย่างขณะนี้ที่เราฟังเสียงอยู่นี้เราก็ตั้งอกตั้งใจปิดเปลือกตาลงแล้วก็เจริญภาวนาไปตามอาการเสียงที่กระทบกับประสาทหูเมื่อเจริญภาวนาไปเสียงมาเข้ามาประทบกับประสาทหูก็เกิดเสียงที่มานั้นเป็นรูปอาการที่เราเข้าไปรับรู้นั้นเป็นนามวิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะที่โสตสัมผัสนั้นเป็นโสตวิญญาณสัมผัสที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเมื่อเกิดขึ้นเรามีสติมีสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงและดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงและดับไปในขณะที่กระทบกับประสาทหูนั้นในขณะนั้นนั่นเองตัวญาณะคือความรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อญาณะคือความรู้เกิดขึ้นก็รู้ไปชั่วขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้รู้ติดต่อไปเป็นขณะไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมเมื่อไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมอย่างนี้พยายามตั้งอกตั้งใจกำหนดไปจริงๆทำใจให้เป็นกลางๆวางเฉยไม่ดีใจในการฟังไม่เสียใจในการฟังแต่มีสติกำหนดรู้อยู่ทุกขณะว่าการฟังอย่างนี้มากระทบกับประสาทสัมผัสอย่างนี้เกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาในขณะปัจจุบันกำหนดรู้อย่างนี้ญาณะคือความรู้เกิดขึ้นเมื่อญาณะคือความรู้เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์แล้วกำหนดไปในปัจจุบันขณะอารมณ์เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นชั่วขณะตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นชั่วขณะตั้งอยู่แล้วดับไป
มื่อเรามีสติกำหนดพิจารณาตามไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะตามดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นทุกขณะเข้าไปอารมณ์ก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทุกขณะอาการที่ได้ยินเสียงก็จะเริ่มหลีลงหลีลงหลีลงเป็นอาการของการได้ยินเพียงครึ่งเดียวเมื่อการได้ยินเป็นเพียงครึ่งเดียวพยายามตั้งสติกำหนดรู้ให้แคบและเล็กลงไปอีกเมื่อตั้งสติกำหนดรู้ให้แคบและเล็กลงไปอีกก็จะเกิดอาการรู้สึกว่าคล้ายๆเสียงมันมาเหมือนกับความเบาหรือความว่างเมื่อเสียงมาเหมือนความเบาหรือความว่างก็ตั้งจิตกำหนดเข้าไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะอย่าให้เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจในขณะฟังอย่าให้ทุกขเวทนาในขณะฟังนั้นมาบีบคั้นตัดรอนจนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเมื่อตั้งอกตั้งใจดิ่งลงไปในอารมณ์อย่างนี้แล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั้นก็จะแนบแน่นเป็นลำดับเป็นลำดับไปเรียกว่าเป็นอุปจารภาวนาหรือว่าอุปจารสมาธิเมื่อเป็นอุปจารภาวนาหรือว่าอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดอารมณ์ต่อไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดอาการทุกอย่างนั้นดับวูบหายไปเกิดขึ้นมารับความรู้สึกได้ชั่วขณะหนึ่งดับวูบหายไปเกิดมารับอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งดับวูบหายไปเกิดขึ้นมารับอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งนี้เรียกว่าเราเข้าไปพิจารณาเพิกเฉยสติคือความสืบเนื่องเห็นความดับของอารมณ์ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเมื่อเราทำดังนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำให้ชำนิชำนาญทำอย่าให้ขาดตั้งอกตั้งใจทำจริงๆจากการบำเพ็ญเพียรเพียงเท่านี้ก็เพิ่มชั่วโมงบำเพ็ญเพียรหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะเดินไปเป็นขณะเป็นขณะถึงพังขยานคือเห็นแต่ความดับไปดับไปของรูปและนามเมื่อเห็นความดับไปดับไปของรูปและนามก็จะมาพินิจพิจารณาว่าโอ้ลักษณะของคนผู้ตายไปก็เป็นอย่างนี้เองแม้คนเมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนก็ตายไปอย่างนี้แม้เราทั้งหลายในขณะปัจจุบันก็ตายอยู่อย่างนี้แล้วจะมีที่ไหนซึ่งจะเกิดจะเป็นจะมีต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเห็นธรรมะในปัจจุบันขณะนั้นแหละว่านี่เองตัวอนัตตลักขณังคือตัวที่พิจารณากำหนดรู้ว่าตัวอนัตตาเป็นตัวนี้นั่นเองแม้ในปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนแล้วในอนาคตการเบื้องหน้าจะหาตัวตนของเรามาจากไหนแม้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเสียแล้วซึ่งความเข้าไปยึดถืออัตภาพแม้ในปัจจุบันข้างหน้านั้นจะมีความเข้าไปยึดถือณสถานที่ไหนอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เรียกว่าเข้าสู่สภาวะญาณเบื้องสูงเมื่อเจริญต่อไปทุกขณะเห็นแต่ความดับไปดับไปดับไปอย่างนี้ก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาท่านกล่าวว่ากลัวภายในวัฏสงสารแต่มันอาจจะกลัวไปทั้งหมดบางครั้งบางคราวเห็นเสาศาลาก็กลัวเห็นตุ่มน้ำก็กลัวเห็นสุนัขเดินมาก็กลัวเห็นเครื่องขยายเห็นอะไรก็กลัวไปหมดอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราในอรรถกถากล่าวว่ากลัวภายในวัฏสงสารเมื่อเจริญต่อไปทุกขณะทุกขณะก็จะเห็นอาการเกิดขึ้นท่านกล่าวว่าอาทีนวญาณคือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นโทษในร่างกายและจิตใจนี้มากขึ้นทุกขณะทุกขณะเกิดความไม่นิยมชมชอบในร่างกายของตนเองและผู้อื่นเห็นแต่ทุกข์แต่โทษเห็นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากคิดแต่ในใจว่านี่ขณะเกิดมาชาตินี้ก็ทุกข์เพียงเท่านี้แล้วอัตภาพร่างกายต้องเยียวยาเดี๋ยวต้องสระผมเพราะคันศีรษะเดี๋ยวต้องกินยาแก้หวัดเพราะมีน้ำมูกเดี๋ยวต้องเช็ดตาเพราะผงเข้าตาเดี๋ยวต้องอาบน้ำชำระร่างกายเดี๋ยวต้องแปรงฟันเพราะเป็นแมงเดี๋ยวต้องไปรักษากินยาโรคกระเพาะเดี๋ยวต้องฉีดยาแก้ไข้เดี๋ยวต้องไปรักษาร่างกายอัตภาพทุกสิ่งทุกอย่างมีเล็บก็ทุกเพราะเล็บมีตาก็ทุกเพราะตามีหูทุกเพราะหูมีแขนก็ทุกเพราะแขนมีขาทุกเพราะขามีอัตภาพร่างกายตับไตไส้พุงหัวใจตับปอดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะสิ่งนั้นก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างยิ่งทุกโทษหนักไม่ได้อยู่ที่คนอื่นทุกโทษหนักไม่ได้อยู่ที่ศัตรูทุกโทษหนักไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศทุกโทษทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอย่างหนักอยู่ที่อัตภาพร่างกายของตัวเรานี่เองทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษเมื่อพินิจพิจารณาไปถึงขนาดนี้ก็เห็นสภาพทุกโทษของรูปนามนี้อย่างรุนแรงเมื่อเห็นสภาวะทุกโทษของรูปนามนี้อย่างรุนแรงแล้วก็พิจารณาธรรมนั้นต่อไปในปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้นเองก็เห็นสภาพของความเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอย่างรุนแรงเมื่อเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงไม่รู้จะหนีไปไหนเมื่อไม่รู้จะหนีไปไหนก็อยากหยุดอยากเลิกก็เข้าไปถึงหมุนจิตุกรรมยตาญาณพิจารณาเห็นความอยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นจากอัตภาพร่างกายปรารถนาเข้าไปสู่ความดับคือพระนิพพานอย่างเดียวสิ่งอื่นทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินตลอดถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมีทรัพย์สมบัติพระสถานมากมายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องการทางนั้นต้องการสิ่งทั้งหลายอย่างเดียวคือเข้าไปถึงความดับเข้าไปถึงอมตะมหาความสุขคือมหานิพพานอย่างเดียวก็มีจิตปรารถนาอย่างนั้น
เกิดความอยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นไปจากรูปจากนามเมื่ออยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นไปจากรูปจากนามไม่สามารถที่จะออกจะหนีจะหลุดจะพ้นไปได้ก็หันมาพิจารณารูปนามนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามอีกครั้งหนึ่งต้องทนกับสภาพสภาวะทุกข์ที่เข้ามาบีบคั้นรูปกายและนามกายอย่างแรงกล้าต้องเผชิญกับทุกขเวทนาบางครั้งอาจจะถึงกับเหมือนกับว่าศีรษะของเรานี้มันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆเหมือนกับขาของเรานี้กระดูกมันจะแตกออกมาเป็นชิ้นๆหรือว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้มันถูกทับถมด้วยของหนักมีประการต่างๆเหมือนกับภูเขาทั้งลูกทับลงมาบนศีรษะฉะนั้นเมื่อพระโยคาวจรวิปัสสนาญาณิกะพิจารณามาถึงขนาดนี้ให้รู้ได้ว่าในขณะนั้นอย่าหยุดอย่าเลิกการประพฤติปฏิบัติเป็นอันขาดทั้งวันทั้งคืนอย่าหยุดการประพฤติปฏิบัติการพักผ่อนอย่างมากที่สุดไม่ให้เกินกว่า5ชั่วโมงหรือไม่ให้เกินกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปเมื่อพระโยคาวจรมาพินิจพิจารณาถึงธรรมเบื้องสูงที่ตนจะเข้าไปถึงความสงบระงับและความปราณีตของสภาวะธรรมนั้นๆแล้วก็ให้พยายามเดินจงกรมอย่างช้าๆพยายามนั่งสมาธิอย่างละเอียดกำหนดเอาสติสัพพัญญาที่แก่กล้าแล้วนั้นกำหนดพิจารณารู้กายรู้ใจให้หนักยิ่งเข้าไปอีกให้หนักยิ่งเข้าไปอีกอย่าหยุดอย่าเลิกการประพฤติปฏิบัติในระหว่างอย่าเที่ยวไปหาพูดอย่าเที่ยวไปหาคุยอย่าเที่ยวไปหาการก่อกวนกันต่างๆนานาให้พยายามเร่งเอาสติสัมปชัญญะและความเพียรเข้าไปกำหนดพิจารณารู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันนั้นๆจนในที่สุดจิตใจก็เข้มแข็งบึกบึนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปถึงปฏิสังขารญาณคือความที่จิตใจเข้มแข็งบึกบึนฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปทุกชนิดทุกอย่างแม้ว่าตัวตายก็จะยอมถ้าเข้าไปพบธรรมะในขณะนั้นเมื่อเข้าไปถึงอย่างนั้นแล้วมีจิตใจเข้มแข็งเข้าไปถึงเห็นสภาพของสังขารว่าสัตว์สังขารทั้งหลายในโลกนี้เมื่อจะเกิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เองเมื่อจะแก่เท่าเราชราตายไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เองก็เกิดความวางเฉยในสัตว์สังขารนั้นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นเช่นนี้เองเป็นอยู่อย่างนี้เองก็ขาดความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าอันนั้นเป็นบุตรของเราอันนั้นเป็นธิดาของเราไม่ถือว่าอันนี้เป็นอัตภาพร่างกายของเราไม่ถือว่าอันนั้นเป็นแม่เป็นบิดามารดาเป็นปู่ย่าตายายไม่ถืออะไรอะไรอะไรทั้งหมดขาดความยึดมั่นถือมั่นลงไปในปัจจุบันขณะเข้าถึงอนุโลมิกญาณแล้วหมุนทวนญาณตั้งแต่ญาณที่4ขึ้นไปถึงญาณที่12เมื่อเข้าไปถึงท่าในขณะนั้นสติสัพพัญญะพร้อมมวลบริบูรณ์เรียบร้อยดีแล้วก็สามารถเดินเข้าไปถึงโคตรภูญาณโอนโคตรจากปุถุชนขึ้นไปเป็นพระอริยะเมื่อโอนโคตรจากปุถุชนขึ้นไปเป็นอริยะตัดกิเลสขาดออกจากขันธสันดานในขณะที่มรรคเข้ามาปานกิเลสสังโยชน์ขาดออกไปจากขันธสันดานแล้วสังโยชน์ขาดออกไป3ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันคือสามารถตัดสกายะทิฏฐิขาดออกจากขันธสันดานสามารถตัดวิกิจฉาความสงสัยรังเลในพระรัตนตรัยในคุณธรรมเบื้องสูงสามารถตัดศีลพัตตปรามาสความวุ่นวายในการถือมั่นศีลพจน์บางสิ่งบางประการออกไปจากขันธสันดานได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาอย่างมากที่สุดจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันทุกข์อันยากนี้อีกเพียง7ชาติเท่านั้นเมื่อพระโยคาวจรเดินมาถึงขนาดนี้พิจารณาธรรมะมาถึงขนาดนี้ก็สามารถละโลภะได้4ตัวโทสะนั้นยังละไม่ได้โมหะนั้นละได้1ตัวคือวิจิกิจฉาเมื่อมาถึงขนาดนี้ความสุขความสบายก็เริ่มเกิดขึ้นมาเพราะยังลงไปในธรรมคุณธรรมเบื้องสูงบางสิ่งบางประการความชั่วอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเกิดในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามจะไม่หลงมัวเมาไปประกอบความชั่วอย่างชนิดที่จะทำตัวเองให้ตกนรกอีกเป็นเด็ดขาดพระโยคาวาจรชนิดนี้จะเกิดในชาติใดก็ตามย่อมไปเกิดในสถานที่ที่มีความสุขเมื่อจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปเกิดในเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปเกิดในเมืองที่เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมไปเกิดในตระกูลซึ่งมีทรัพย์สมบัติสิงคานบริวารนานาประการไม่อดไม่อยากไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นปสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานสืบต่อไปสามารถยังคุณธรรมเหล่านี้ให้เป็นอมตะสุขได้สามารถที่จะเข้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงๆขึ้นไปและสามารถที่จะได้เกิดบำเพ็ญบารมีในภพต่อไปในภายภาคหน้าได้อันนี้เรียกว่าพระโยคาวจรเข้ามาถึงธรรมะข้อหนึ่งคือคุณธรรมเรียกว่าอริยชนแล้วเมื่อมาถึงขณะนี้พระโยคาวจรนั้นไม่ประมาทเดินไปตามลำดับตามลำดับในสภาวะที่เอาสติและสัพพัญญะพร้อมทั้งความเพียรเข้ามาพิจารณาดูรูปนามนี้
เมื่อดูรูปนามกับกายกับใจอยู่ในปัจจุบันเข้าไปดูเข้าไปเพ่งเข้าไปพินิจเข้าไปเห็นความอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเดินญาณรอบที่สองเมื่อเดินญาณรอบที่สองแล้วอุปเกตบางสิ่งบางประการก็ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรนั้นๆไม่มากกว่าน้อยคือบางครั้งบางคราวนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธินั่งไปนั่งไปก็เห็นโอภาสคือแสงสว่างอาจจะเห็นแสงสว่างลิบลีขึ้นมาเท่าแสงหิ่งห้อยบ้างเท่าแสงไฟฉายบ้างเท่าตารถยนต์บ้างเท่าตารถไฟบ้างโยคาวจรหรือว่าวิปัสสนาญาณิกานั้นก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันอะไรหนอเมื่อเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันอะไรหนอสติสัมปชัญญะก็ขาดดับวูบลงไปเกิดโมหะขึ้นมาแทนที่อันนี้ให้พระโยคาวจรระวังให้ดีในขณะเมื่อนิมิตรูปเกิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเช่นในขณะนั่งสมาธิไปมีคนนำอาหารมาประเคนให้บ้างมีคนนำสิ่งของมาส่งให้บ้างมีเสียงมากระทบกับทางโสตประสาทคือทางหูบ้างมีคนมาเรียกชื่อบ้างหรือทำให้งงสงสัยไปในอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็ดีเห็นพระพุทธรูปเห็นสถูปเจดีย์ป่าไม้ภูเขาลำธารสถานที่พระพุทธรูปเจดีย์สุทองคำสวยงามอารามเรืองอย่างนี้พยายามตั้งอกตั้งใจมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เข้าไปให้ดีอย่าตามไปดูรูปเหล่านั้นรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะสภาวะซึ่งจิตของเราเป็นทิพย์เมื่อจิตเป็นทิพย์แล้วรูปซึ่งเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นทิพย์ตามมาบางครั้งนั่งอยู่ที่วัดก็อาจจะเห็นคนที่บ้านบางครั้งนั่งอยู่ที่บ้านก็อาจจะเห็นคนที่วัดอะไรอย่างนี้เมื่อเกิดโอภาสเกิดแสงสว่างเกิดญาณขึ้นมาอย่างนี้ญาณะคือความรู้ก็จะแก่กล้าสามารถที่จะพินิจพิจารณาได้ว่าอันนี้เป็นธรรมะอันนี้ไม่ใช่ธรรมะอันนี้เป็นกุศลอันนี้ไม่ใช่กุศลอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษเกิดญาณะความรู้แก่กล้าขึ้นมาในปัจจุบันขณะนั้นนักปฏิบัติเมื่อมาถึงขณะนี้ให้ระวังให้ดีส่วนมากแล้วชอบคุยชอบแสดงสิ่งซึ่งตนได้เห็นมาชอบแสดงสิ่งซึ่งตนได้พบได้ประสบมาให้แก่คนอื่นเมื่อแสดงให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นก็จะว่าไหนไหนคุณแม่เมื่อกี้ว่าอะไรนะถ้าฉันนั่งไปนั่งไปแล้วเป็นอย่างไรนั่งไปฉันเห็นพระที่ไหนเห็นพระที่ไหนไม่รู้สวยสวยว่างั้นเมื่อกี้แม่นั่งลืมตาแล้วหลับตาแม่นั่งหลับตาแม่นั่งหลับตาจะไปเห็นได้อย่างไรฉันนั่งลืมตาทั้งวันฉันยังไม่เห็นเลยก็เคืองขึ้นมาเกิดอารมณ์เคืองขึ้นมาว่าขณะตาลืมตาก็ยังไม่เห็นอันนี้นั่งหลับตาจะเห็นได้อย่างไรก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ให้นักปฏิบัติพยายามระวังให้ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเล่าให้ฟังก็เล่าได้จะบอกให้ฟังก็บอกได้แต่ส่วนมากถ้าจะเล่าต้องเล่ากับผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าหรือมีอารมณ์สูงกว่าหรือกับครูบาอาจารย์ผู้สอบอารมณ์เท่านั้นอันนี้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งพวกเราทั้งหลายควรจะเดินไปในแนวทางนี้สมถียานิกานั้นถ้าจะว่าไปแล้วจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายวิปัสสนาญาณิกาก็เหมือนกันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่ายากว่าง่ายเพราะอะไรที่ว่ายากก็เพราะว่าเราทำไม่เป็นจึงยากของอะไรก็ตามญาติโยมทั้งหลายลองให้พระเจ้าพระสงฆ์นี่ลองไปแกงดูญาติโยมลองไปแกงดูแต่แกงเมื่อไหร่ก็กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยเมื่อมันไม่เคยของก็เป็นของยากถ้าว่าญาติโยมทั้งหลายทำแล้วก็สามารถทำได้สบายเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าพระคุณเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสัมมาเนนก็ดีของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยากเพราะเรายังทำไม่เป็นถ้าของอะไรเราทำเป็นเสียแล้วของสิ่งนั้นไม่มีของยากการเจริญสมถกรรมฐานก็เหมือนกันเป็นของไม่ยากในขณะปัจจุบันขณะอารมณ์เดียวแต่การรักษาไว้ทุกปัจจุบันอารมณ์ขณะนั้นเป็นของรักษายากอันนี้เป็นของจริงคือการรักษาไม่ให้เสื่อมนั้นเป็นของยากแต่การเข้าไปในขณะอารมณ์ตกวูบลงไปชั่วขณะหนึ่งนั้นไม่ใช่ของยากการรักษานั้นจึงเป็นของยากส่วนการเจริญวิปัสสนาญาณิกะก็เหมือนกันการที่จะให้ญาณเกิดนั้นเป็นของไม่ยากแต่การที่จะให้ญาณเกิดแล้วญาณนั้นไม่เสื่อมนั้นจึงเป็นของยากต่างหากเพราะเหตุนั้นเองพวกเราทั้งหลายได้พยายามตั้งอกตั้งใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะตามโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงจัดประทานโอวาทแก่พวกเราทั้งหลายต่างๆหลายอย่างหลายประการด้วยกันเช่นทรงตรัสประทานว่าอาชีวะกิจจามาตปังโกนชัญญามรณังสุเวนหิโนสังขารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าการประกอบบุญประกอบกุศลหรือการประพฤติปฏิบัตินั้นบุคคลควรเร่งสร้างเร่งกระทำเร่งประกอบเสียตั้งแต่ในวันนี้บัดนี้เดือนนี้ปีนี้เสียทีเดียวใครเล่าจะรู้ได้ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้เพราะการพัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราชนั้นผู้มีเสนามานมากนั้นย่อมไม่มีสำหรับพวกเราเลย
ท่านมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้ที่มีความเพียรกระทำความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่มีความเกียจค้านทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวหรือวันเดียวก็น่าชมดังนี้เพราะเหตุนั้นแลขณะนี้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติสมณธรรมตามโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายได้พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีของหาได้ยาก4อย่างคือ1พุทธภาโวเจตุรโภการกำเนิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั้นเป็นของซึ่งหาได้ยาก2มนุสภาโวเจตุรโภการที่เราจะได้โอกาสกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของได้ยากนักยากหนาจริงๆเราสังเกตดูได้ว่าบ้านของเราบ้านหนึ่งมีปลวกกี่ตัวมีมดกี่ตัวและมีมนุษย์กี่คนนี่จะรู้ได้ว่าการกำเนิดเป็นสัตว์ได้ฉานง่ายกว่าการเป็นมนุษย์ประการที่3ปัพพชิตตาภาโวเจตุรโภการที่เราได้โอกาสกำเนิดเกิดขึ้นมามนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วการที่จะเราจะได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ยังเป็นของได้ยากนักยากหนาส่วนมากก็จะมีภาระธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขณะนี้พวกเราก็ได้แล้วประการที่4วิปัสสนาภาโวเจตุรโภการที่เราได้โอกาสกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้เข้ามาบวชแล้วการที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้เจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็ยิ่งเป็นของยากนักยากหนาแต่ปัจจุบันนี้สิพวกเราทั้งหลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่สมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆแล้วเรียกว่าบุญกุศลพวกเราเต็มบริบูรณ์จริงๆบุญเก่าของเราทั้งหลายเต็มบริบูรณ์เมื่อบุญเก่าของเราทั้งหลายเต็มบริบูรณ์อย่างนี้ก็เหลือแต่บุญใหม่เท่านั้นว่าบุญใหม่ของเราทั้งหลายจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดบุญเก่าของเราทั้งหลายเต็มเพียบพร้อมบริบูรณ์ถ้าเราบำเพ็ญคุณธรรมเบื้องสูงต้องเกิดแก่เราแน่ๆเอาหลักประกันอย่างนี้เลยทีเดียวถ้าหากว่าเราทำงานมันไม่มีผลงานเกิดขึ้นเราจะทำทำไมทุกสิ่งทุกอย่างการสอนการอบรมธรรมะถ้าว่าทุกวันนี้การสอนการอบรมไม่มีผลครูบาอาจารย์ท่านจะสอนจะอบรมทำไมไปนั่งเล่นนอนเล่นเสียไม่ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้ให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราทั้งหลายมาคิดพิจารณาว่าเหตุปัจจัยประการแรกก็คือ1ครูบาอาจารย์2ตัวเราเองอย่างนี้แล้วก็ให้มาพินิจพิจารณาว่าตัวของเราขณะนี้ประพฤติปฏิบัตินั้นได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเพียงไรคณะครูบาอาจารย์ที่เราเข้าไปขอคำแนะนำจากท่านนั้นเราเข้าไปสนทนากับท่านมากน้อยแค่ไหนเพียงไรตั้งอกตั้งใจจะเอาแค่ไหนเพียงไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินความสามารถพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผู้ใดประกอบด้วยความเพียรปริยัติจัดจิตเรียนค่ำเช้าปฏิบัติบ่อพาเหียนพร่ำพิสูจน์เสมอนาปฏิเวทย่อมนำเข้าสู่แคว้นแดนเกษมทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วต้องเกิดแก่เราได้เราจะรักษาศีล5ฉันรักษาไม่ได้ฉันต้องฆ่าปลาอยู่แต่ฉันรักษาไม่ได้ฉันต้องฆ่าเนื้ออยู่มันก็รักษาไม่ได้อยู่นั่นเองแต่ถ้ารักษาศีล5บอกว่าฉันรักษาได้จะรักษาวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็รักษาได้เพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราทำเอาการเจริญภาวนาก็เหมือนกันถ้าฉันยังนั่งไม่ได้เพราะฉันขาปวดขาเมื่อยก็มันยังนั่งไม่ได้เราก็เดินเอาฉันยังเดินไม่ได้เพราะฉันเท่าแล้วแก่แล้วอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ชาติหน้าฉันจะเกิดใหม่ฉันจะไปทำในขณะนี้ประเทศไทยของเรานี้สมบูรณ์ทุกอย่างครูบาอาจารย์พร้อมมูลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประพฤติปฏิบัติการอบรมสั่งสอนนั้นเราจะต้องรู้ว่าทุกวันนี้ก็เกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสถานที่นั้นสอนผิดสถานที่นี้สอนถูกอันนี้ขอตัดสินให้เลยญาติโยมและท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่ว่าสอนผิดหรือสอนถูกนั้นให้เราเอาข้อตัดสินเพียงนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงๆประการที่1ถูกบุญถูกกุศลถูกบุญถูกกุศลคือถ้าทำกับท่านแล้วเป็นบุญเป็นกุศลทำใช้ได้นี่ประการที่1จะทำยังไงก็ตามถ้ามันเป็นบุญเป็นกุศลทำได้ใช้ได้ประการที่2สอนถูกกายถูกใจคือถูกกายถูกใจอย่างไรคือไม่สอนออกไปนอกตัวถ้าสอนออกไปนอกตัวแล้วนั่นเรียกว่าผิดทางพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่จะเกิดย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพร่างกายอัญญาวาหนาคืบและกว้างศอกมีสัญญาและเวทนานี้เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการสอนธรรมะถ้าจะให้ถูกต้องแล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายและจิตใจนี้ถ้าสอนอยู่ที่ร่างกายจิตใจนี้แล้วจะบำเพ็ญบารมีจะภาวนาว่าสัมมาอรหังว่ายุบหนอพองหนอว่าพุทโธว่านามปทะว่าไหวนิ่งไหวนิ่งว่าเกิดดับเกิดดับว่ารูปนามรูปนามหรือว่าอะไรก็ตามสามารถที่จะยังสมาธิให้เกิดขึ้นได้
สามารถที่จะยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้แต่ผู้นั้นต้องทำให้เป็นการกำหนดบริกรรมนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญเหมือนอย่างนี้ญาติโยมหรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะกินน้ำจากขวดนี้สิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาคือไม้เปิดหรือไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาคือขวดนี้หรือไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาคือน้ำในขวดนี้หรือไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาคือรสอร่อยของน้ำและความอิ่มเท่านั้นถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วไม่มีรสอร่อยไม่มีความอิ่มทุกคนจะไม่ดื่มแม้จะใส่ถังใส่ลังใส่กล่องอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ตามไม่ดื่มและไม่กินเมื่อขุดบุคคลจะดื่มจะกินน้ำจากขวดหรือจากนี้บุคคลบางคนอาจจะเอาหลอดมาดูดก็ได้ก็กินได้บุคคลบางคนอาจจะยกทั้งขวดนี้ขึ้นเทใส่ปากก็ได้ก็สามารถกินได้หรือไม่อย่างนั้นจะเทใส่แก้วนี้ก็ได้ถ้าไม่เทใส่แก้วจะไปเทใส่ขันก็ได้ไม่เทใส่ขันจะไปเทใส่จอกก็ได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะดื่มน้ำนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราปรารถนาสิ่งเดียวคือความอิ่มเท่านั้นถ้าว่าเราดื่มเข้าไปแล้วมีความอิ่มแล้วมีรสอร่อยของการดื่มมันแล้วก็ใช้ได้เราจะใช้แก้วใช้ขวดใช้หลอดหรือใช้อะไรก็ตามเหมือนกันทั้งหมดอันนี้ให้เราเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าทำไปแล้วเมื่อก่อนเคยด่าเก่งลดลงเมื่อก่อนเคยบ่นเก่งลดลงเมื่อก่อนเคยโมโหเก่งลดลงเมื่อก่อนเคยเวลาถ้าค้าขายแล้วเคยขึ้นแต่ช่างโลหนึ่งช่างให้เขา8ขีดก็ลดลงก็ใช้ได้นะอันนี้ถูกทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นอันว่าถูกทุกอย่างเพราะเหตุนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติอยู่เพียงเท่านี้เราจะไปเอาที่อื่นนั้นไม่ได้เราเอาแค่นี้เท่านั้นเราดูที่ตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างลดลงทุกสิ่งทุกอย่างลดลงลดลงลดลงไปเป็นลำดับจิตใจที่เมื่อก่อนเคยร้อนรุ่มกุมกัดเคยอยู่ไม่ได้กระวนกระวายก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงการพูดจาเคยกระโชกโผ้าการเดินเหินเคยตะเวียงบางครั้งบางคราวก็มีจานแล่นออกมาจากครัวบ้างก็มีบางครั้งบางคราวก็มีกระโถนไปใส่ลูกติดลูกหาบ้างก็มีอย่างนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เวลาปฏิบัติทำแล้วลดลงก็เป็นอันว่าใช้ได้ถ้าไม่ลดลงก็ใช้ไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติอยู่เพียงเท่านี้ถ้าว่าเราจะให้การประพฤติปฏิบัติของเราสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็พยายามหมั่นดูตัวเองเมื่อหมั่นดูอยู่ตัวเองอยู่เนืองนิดก็จะรู้ได้ว่าธรรมะเบื้องสูงของเรานั้นเกิดขึ้นบ้างหรือยังถ้ายังไม่เกิดก็พยายามประพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ขอให้มีความปิติปราโมทมีความรื่นเริงบันเทิงใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของตนของตนนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดเราทั้งหลายก็จะตามพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปในที่สุดเราก็จะตามพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายไปในที่สุดเราก็จะได้ถึงอมตะบรมสุขคือมหานิพพานถึงข้ามพบวัฏฏสงสารอันยาวในอนาคตการเบื้องหน้าเราทุกวันนี้กำลังค้นหากำลังแสวงหากำลังมุ่งสู่หนทางอันประเสริฐก็ขอพวกเราทั้งหลายนั้นได้มุ่งเดินต่อไปในหนทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้าวนาจบุญญาบารมีของคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อ้าวอำนาจบุญญาบารมีของคุณพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์อ้าวอำนาจบุญญาบารมีของพระสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์อ้าวอำนาจบุญญาบารมีของพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปตลอดถึงท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้สร้างสมอบรมมาแล้วดีแล้วขอจงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ท่านทั้งหลายได้เพียบพูนสมบูรณ์ไปด้วยฌานสมาบัติผลสมาบัตินิโรธสมาบัติได้สำเร็จวิชชาสามปฏิสัมภิทายันติอภิญญาหกได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีตลอดถึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จงทุกท่านทุกคนทุกตนเทอญตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันอหังสุขิโตโหมิเนโทโคโหมิอะเวโรโหมิอะพยาปโชโหมิอะนิโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย
อาพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนพยาบาทอาฆาตจองเวรข่มเหงกันเองร้ายและป้ายสีกระทำซึ่งความไม่ดีให้แก่กันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ